คะ124157ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะที่เราจะได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เช่าบูชากันในชั่วโมงนี้พร้อมกันนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะไปติดตามทีละไอเทมกันเลยดีกว่าค่ะว่าสำหรับไอเทมไหนเป็นความเชื่อนะคะรวมไปถึงความสวยงามและเนื้อหาสตอรี่ต่างๆคุณผู้ชมกับไอเทมแรกวันนี้นะคะสร้อยข้อมือโรสควอตซ์นะคะและมูนสโตนนั่นเองสีสันสวยงามมากๆคุณผู้ชมค่ะและเป็นโรสควอตซ์นะคะจากมาดากัสการ์ด้วยนะคะเป็นทรงลูกปัดกลมขนาดอยู่ที่ 8.5 มิลนะคะ10เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่42กรัตคุณผู้ชมมีการร้อยสลับกันมากับมูนสโตนนะคะซึ่งเป็นทรงลูกปัดทรงกลมเช่นเดียวกันไซส์เท่ากันนะคะก็คือ 8.5 มิลอีก10เม็ดนะคะน้ำหนักอยู่ที่40กรัตนั่นเองคุณผู้ชมขาและสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นลูกสะกดตาพรานบุญนะคะพี่แพทย์ขาสำหรับไอเทมนี้มีความพิเศษยังไงบ้างพี่แพทย์ไอเทมนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งสร้างมาจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นต้นกำเนิดของตาพันบุญเลยนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าของเรานะคะเป็นออริจินัลมาจากวัดแท้ปลูกเสกโดยของแท้แน่นอน 100% นะคะเพราะว่าเราจะมีกล่องไปให้ด้วยนะคะแล้วเราก็เนี่ยร้อยเรียงมาจากที่น้องตั้งโอค่ะตั้งโอบอกว่ามาเป็นมาดากัสการ์นะคะโรสควอตซ์แล้วก็มูนสโตนนะคะค่ะของเราเนี่ยนี่คือตาพันบุญนะคะออริจินอลหน้าพันบุญก็คือต้องเป็นสีแดงอย่างในรูปนี้เลยนะคะแล้วพรานบุญนะคะจะเกี่ยวกับขอโชคลาภและเมตตามหานิยมเนี่ยจะเป็นที่เคารพบูชามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงหรือว่าพิธีกรต่างๆพ่อค้าแม่ขายเนี่ยต่างเคารพบูชาท่านมากเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นทางใต้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักท่านใช่นะคะแล้วหน้าท่านเนี่ยจะสวยมากอันนี้นะคะจะเป็นสีเนื้อทองระคังลงยาขาวสีงาช้างค่ะนะคะเห็นหน้าท่านมาจะเป็นสีแดงสีแดงอันนี้คือออริจินอลเลยใช่ไหมใช่แล้วก็คือลูกสะกดในที่ไปทำมาเนี่ยเขาจะทำมาทั้งหมด3สีนะคะแต่ตอนนี้เราเหลืออยู่สีงาช้างสีเดียวแล้วนะคะช้าอดหมดนะคะเพราะว่าแน่นอนตอนนี้มีแค่2หรือ3เส้นใช่ไหมใช่เหลือ3เส้นสุดท้ายแล้วเท่านั้นค่ะค่ะแล้วราคาโหพี่แพ้ราคาดีมาก 3,800 บาทแล้วก็ด้านหลังนะคะน้องต้องโอลองให้ท่านผู้ชมดูจะเป็นหัวนโมนะคะนี่คือสัญลักษณ์หัวนโมซึ่งตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหัวนโมถูกต้องถือว่าพุทธคุณชิ้นนี้เนี่ย5 in 1เลยนะคะหรือว่ามี5พุทธคุณในหนึ่งเดียวเลยถูกต้อง1เขาเป็นลูกสะกดลูกสะกดหมายความว่าสะกดจิตสะกดใจค่ะผู้ชมนะคะคนที่มาเจอเราเนี่ยให้รักให้หลงให้เมตตามหาเสน่ห์นี่คือลูกสะกดอันที่2เนี่ยก็คือได้บุญจากหน้าพันบุญด้วยคือ2 in 1พันบุญเนี่ยก็เกี่ยวกับเมตตามหาลาภเสริมวาสนาก้าวหน้าในอาชีพชะตาแล้วก็ช่วยหนุนดวงชะตาเราด้วยใครที่ทำมาค้าขายไม่ขึ้นขอท่านแล้วท่านจะให้แต่ว่าคนที่ขอเนี่ยจะต้องมีศรัทธาในตัวท่านจริงๆอันดับแรกเลยรู้ไหมเคยมีเคสอยู่เคสหนึ่งมีคนลบหลู่ท่านแล้วยังไงรู้ไหมเป็นยังไงเย็นวันนั้นเขาบอกไม่จริงหรอกตาพันจะช่วยอะไรได้ลบหลู่เย็นวันนั้นผู้หญิงคนนั้นขับมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้าตายขนลุกจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้คำนี้พูดได้เลยนะคะไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่คุณอย่าไปลบหลู่ข้ามไปแต่ว่าถ้าคุณเชื่อคุณศรัทธาพูดดีคิดดีทำดีโอ้โหแล้วท่านจะมาช่วยคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณมดดำโอ้โหอันนี้คุณกันชัยสายมูตัวจริงพี่หนุ่มกันชัยคุณมดดำมาดามฟินคุณโอ้โหอันนี้ประสบความสำเร็จอย่างเห็นอย่างเห็นได้ชัดมากเลยตั้งแต่เขาเนี่ยบูชาตาพันบุญค่ะนะคะคือแบบว่าเมื่อก่อนธุรกิจก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จดูดีๆต้องบอกว่าเรื่อยๆมีโอกาสได้รู้จักกับพี่ทรายอยู่เหมือนกันแรกๆเนี่ยคอนเน็กชันในวงการไม่มีเลยใช่ไหมคะพอหลังๆมาอาจต้องพูดถึงว่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของที่แบบว่าเป็นสายมูพอมีความศรัทธาปุ๊บตอนเนี้ยเรียกได้ว่าหน้ามือไปหลังมือกลายเป็นว่าดาราคนไหนที่ไม่รู้จักพี่สายบ้างดีกว่าและล่าสุดคุณอ้ําพัชราภาชัยพรีเซนเตอร์ล่าสุดเป็นพรีเซนเตอร์นะคะให้กับแบรนด์ของมาดามฟินเพราะอะไรคุณชมส่วนหนึ่งนะอย่างที่บอกแล้วว่าความศรัทธานะคะกับสิ่งที่เมตตามหานิยมเมตตามหานิยมแบบนี้และตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนต่างๆบางคนบอกว่าโอ้น้ำหอมถ้าต้องไม่มีใครไม่ใช่นะตอนนี้ใช่ค่ะดาราทุกคนนี่แทบจะเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งวงการแล้วนะนี่นะคะนะคะแล้วหลักๆค่ะแล้วน้องโอนั่งน้องตั้งโอดูนะว่าลวดลายเนี่ยแกะสลักมาอย่างได้สวยงามสวยงามลงยาสวยมากพี่แพ้แล้วหัวนโมนะคะก็คือเป็นความเชื่อเลยตั้งแต่สมัยพระเจ้าสีธรรมาสุขราชเมื่อ100 ปีที่แล้วเลยนะคะว่า
เป็นแบบเหมือนเสมือนคืนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นแลกเปลี่ยนเงินตานะคะแล้วทีนี้เกิดโรคหาระบาดในสมัยเมื่อก่อนหรือโรคอหิวาตกโรคเนี่ยแล้วพระเจ้าศรีธรรมสกราชก็เลยตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญพระศิวะพระวิษณุแล้วก็พระพรหมมาสถิตอยู่ในหัวนโมคอยปกป้องรักษาเมืองนครศรีธรรมราชโดยการเอาหัวนโมเนี่ยไปหวานล้อมรอบตัวเมืองหลังจากนั้นโรคระบาดก็หายไปคือโรคหาคือเงียบไปเลยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งถูกต้องที่เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาการปกป้องคุ้มครองใช่และทีนี้ยังไม่หมดในสมัยรัชกาลที่4ก็เกิดซ้ำรอยเดิมแล้วท่านก็ทำเหมือนเดิมเลยปรากฏว่าแล้วก็หายไม่ใช่เรื่องบังเอิญละไม่ใช่เรื่องบังเอิญและช่วงนี้โควิดที่มา 2-3 ปีเนี่ยคนจะนับถือหัวนโมเยอะมากๆค่ะแต่ที่สำคัญหัวนโมเนี่ยจะต้องมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นอันนี้คือแหล่งออริจินอลอย่างที่บอกนะคะว่ามันตาแอ่งนาราคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งความน่าเชื่อถือเลยคือเขาไปที่แหล่งออริจินอลเลยในของทุกที่นะคะที่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องบูชาและอย่างวันนี้เนี่ยตัวหัวนโมเองและพรานบุญเองก็มาจากแหล่งออริจินอลเช่นเดียวกันแต่คุณผู้ชมไม่ต้องเดินทางใช่แล้วก็ไปทำการขออะไรต่างๆหน้าที่ตรงนี้พี่แพทจัดการให้เรียบร้อยและออกแบบมาในเครื่องประดับอันนี้สวยงามมากอันนี้ตั้งใจมาให้เลยนะคะเนื่องจากว่าองค์สีท่านเนี่ยเป็นหน้าขาวแล้วก็เป็นสีงาช้างใช่ไหมคะเราก็เลยร้อยเรียงมากับให้เขาออกแนวหวานนิดนึงนะคะโดยการร้อยกับโรสควอสจากมาดากัสการ์นะคะไม่ใช่จากบราซิลเพราะว่าถ้าจากบราซิลเนี่ยเขาจะไม่ให้เกรดพรีเมียมราคาจะถูกมากแต่ถ้ามาจากมาดากัสการ์นี่คือสีธรรมชาติไม่ได้ผ่านกระบวนการย้อมหรือทรีทเมนต์หรือการทำสีใดๆทั้งสิ้นโอ้โหอันนี้ คือเรียกได้ว่าบริสุทธิ์ทั้งตัวของหินเองนะคะแล้วมูลสโตนก็เหมือนกันแล้วมูลสโตนของเราเนี่ยจะขาวทุกเม็ดไม่มีติดดำเลยแล้วเขาบางจะมีเหลือบคล้ายๆประกายลุงด้วยยิ่งถ้าไปโดนแสงจันทร์หรือแสงแดดเนี่ยจะยิ่งสวยมากแล้วใส่แล้วดูมาเป็นลูกคุณหนูดูดีมีชัยมากเลยมั้ยพี่แพทย์โตแบบได้ข่าวมาว่าบางคนนะพี่แพทย์เมื่อกี้ที่เราพูดกันนะว่าถ้าใครที่อยากได้ตัวออริจินอลจริงๆเขาก็จะไปในแหล่งกันแต่เห็นบอกพี่แพทย์ไปที่แหล่งแล้วไปเจอของปลอมขายอยู่ข้างแหล่งเลยถูกต้องโอ้โหพี่ไปประมาณเดือนมีนาต้นปีเนี่ยนะคะแล้วทีนี้ปรากฏว่าพี่ก็ไปอยู่ที่ลานหน้าวัดอ่ะเขาจะมีสนามหญ้าหน้าวัดใช่ไหมคะแล้วพี่ก็ไปเดินดูว่าเอ๊ะมีเครื่องรางอะไรของวัดที่เขาปลูกเสกบ้างปรากฏว่าพี่ก็ไปเจอหัวนโมเหมือนก็เอ๊ะมันหมดแล้วนะในท้องตลาดเข้าใจไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ของปีนี้นะคะพี่ก็เอ๊ะทำไมยังมีอยู่นะแต่พี่อ่ะคือเอามาโดยตรงเลยแล้วพี่ก็รู้ว่าสีออริจินอลอ่ะมีอะไรบ้างแล้วและที่สำคัญอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าคือสร้างมาจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นของเราทุกดอกทุกเม็ดเนี่ยนะคะจะมีไอเทมนัมเบอร์มันจะมีตีโค้ดอยู่ใช่ในด้านข้างด้านข้างเลยไปถ่ายได้เลยนะคะจะเป็นของใครของบันเลยนะคะจะไม่เลขไม่ซ้ำกันใช่แต่ทีนี้พอปรากฏว่าไปเจอที่หน้าลานหน้าวัดเนี่ยหนึ่งสีไม่ใช่ละสีเขาจะเพี้ยนนะคะไม่ใช่สีแท้จริงนะคะและที่อันที่สองก็คือลวดลายของที่เขาแกะออกมาค่ะเขาจะไม่สวยละเอียดขนาดนี้นี่แล้วสีก็แบบกระดำกระด่างอ่ะถูกต้องนะคะอันนั้นรู้ได้เลยว่าเป็นของแท้แล้วคือท่านผู้ชมอย่าไปบูชาเด็ดขาดเพราะยังไงเพราะไม่ได้ผ่านกระบวนการปลูกเสกจากวัดเพราะฉะนั้นความเข้มขลังพุทธคุณอะไรเขาจะไม่มีเทียบเท่าไม่ได้เลยดีกว่าที่สำคัญนั้นเนี่ยพุทธคุณแบบอันเนี้ยที่บอกไฟวินันยังไม่หมดเลยนะเมื่อกี้เป็นลูกสะกดใช่ไหมหนึ่งสองเป็นหน้าพรานบุญสีแดงสามเป็นหัวนโมสี่มียันนามาพาทะนี่นะคะยันนามาพาทะก็คือหัวใจธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟหมายถึงว่าทำอะไรก็สำเร็จศักดิ์สิทธิ์และมีพลังมากแล้วอันที่ห้าก็คือมียันนชาลิตินี่นะคะเนี่ยสามสีที่เราบอกว่าเรามีเนี่ยก็คือสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีเงินยวงนี่แหละนะคะครบเลยยันนชาลิตินะคะถือว่าเป็นยันนอดิยมที่เขาจะมาลงในพวกวัตถุมงคลเพราะว่าจะเป็นหัวใจของพระศิวลีก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้ทานบุญไปเนี่ยเราจะมีบทสวดให้นะคะแล้วก็มีกล่องแท้จากวัดค่ะให้เลยนี่นะคะคือสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะคะแต่ต้องรีบนะบูชากันค่ะสำหรับไอเทมนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ไอเทมต่อไปคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเครื่องประดับนะคะรวมไปถึงความเชื่อนำมาซึ่ง
สร้อยข้อมือนะคะซึ่งเป็นหยกพร้อมกับพระสังฆ์และรุ่นนี้เป็นรุ่นสังรวยค่ะคุณผู้ชมค่ะมีการปลูกเสกด้วยจากครูบากิษณะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยของแท้ออริจินอลเหลือเพียงแค่2ชิ้นสุดท้ายที่นำมาฝากคุณผู้ชมกัน 7,500 บาทคุณผู้ชมค่ะแล้วก็หยกเนี่ยนะคะเป็นหยกของแท้ A7 เลยนี่นะคะเป็นลูกปัดทรงกลมขนาดใหญ่8มิลทั้งหมด19เมตรนะคะน้ำหนักอยู่รวมอยู่ที่84กรัตเลยทีเดียวคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีการประดับนะคะบริเวณรอบสังเนี่ยคุณผู้ชมมีการประดับด้วยตัวเซอร์คอนนะคะสลับกัน2ขนาดนะคะคือ 1.5 มิลและ 1.2 มิลทั้งหมด41เม็ดด้วยกันสวยงามมากชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้นะคะคือทางมันตรายนาราเนี่ยทำตัวกรอบขึ้นมาเองโดยเฉพาะเลยบริเวณนี้นะคะจะเป็นการลงชุบทอง 14K ค่ะอัดกันน้ำด้วยนะคะแล้วฝังพลอยไว้เซอร์คอน41เม็ดทำให้เฉพาะช็อปชาแนลที่นี่ที่เดียวเท่านั้นจะไม่สามารถไปเห็นกรอบแบบนี้ข้างนอกได้โดยเด็ดขาดใช่อาจจะมีสั่งแต่ท่านผู้ชมก็ต้องไปล้อมกรอบเองซึ่งราคาจะไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนและที่สำคัญเนี่ยเราร้อยมากับหยก AJ ของพม่าค่ะสีนี่คือมาจากธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติเลยนะคะคือคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่า Natural Stone เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจากแบรนด์ของมันตาแอนนาราที่สำคัญเลยอีกหนึ่งอย่างเลยคือเขาเป็นเกรดพรีเมียมคุณผู้ชมการใส่ไปเนี่ยไม่ต้องกลัวในเรื่องของคุณภาพต่างๆของเขานะคะการันตีได้เลยและมากไปกว่านั้นตอนนี้ต้องอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเหลือเพียงแค่2ชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันความหมายนะอันดับแรกที่เรามองเห็นเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นสังเกินไปตั้งแต่แรกแล้วค่ะพี่แพทว่าในพิธีมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำสังหรือว่าเป็นการบวงสรวงต่างๆเนี่ยจะต้องใช้สังเนาะพี่แพทสังเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติที่สุดยอดอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะเป็นสิ่งมงคลในทั้งทางศาสนาพุทธและทางฮินดูเลยนะคะเชื่อว่าเป็นของวิเศษนำมาซึ่งป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันอับอัคคีภัยแล้วก็พวกอัปมงคลทั้งหลายสิ่งอัปมงคลทั้งหลายใช่ค่ะและเขาบอกว่าคนที่พกน่ะจะไม่ขาดแคลนเงินทองนะคะจะมั่งคั่งร่ำรวยเสริมให้เกิดสติปัญญาะนะคะป้องกันผู้ผีปีศาจและอุดมด้วยทรัพย์สมบัติและข้าทาสบริวารค่ะแล้วทุกชิ้นนะคะจะมีโค้ดหมายเลขกำกับอยู่ข้างในเลยนะคะนี่ข้างในทุกชิ้นจะไม่ซ้ำกันที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะปลูกเสกโดยครูบากิษณะอินทวันโนคือไม่มีใครไม่รู้จักท่านใช่ชื่อแต่ว่าแต่คนไทยเลยนะคะชาวต่างชาติเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างเช่นถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเกี่ยวกับสายมูเนี่ยท่านจะต้องรู้เลยว่าสีพึ่งละหนึ่งของท่านเนี่ยจะดังมากนะคะแล้วก็อีกอันก็คือตะกรุดเทพมรจำแรงนี้จะดังสุดๆเลยแล้วล่าสุดอันนี้ก็คือที่หายากมากคือพระสังสังรวยนี่แหละชื่อนี่ก็ดีมากเลยนะคือแค่ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าถ้าคุณบูชาไปก็คือเรียกเงินเรียกทองใช่นะคะสั่งรวยได้เลยนะคะตอนนี้2ชิ้นสุดท้ายนะแล้วน้องโอเห็นไหมว่าราคาดีมาก 7,500 เนี่ยมากระหยกพม่า A7 แล้วเป็นหยก A7 คุณผู้ชมขายหยกจากพม่าไม่ติดดำเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยคัดมาทุกชิ้นเลย19เมตรใช่โอ้โหแล้ว2เส้นสุดท้ายนี่คือหมดแล้วหมดเลยจริงๆอันนี้ย้ำนะคะหลายๆครั้งที่เราบอกคุณผู้ชมในเรื่องของจำนวนเพราะต้องบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของความเชื่อต่างๆนะคะเป็นสิ่งอีกสิ่งนึงที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของคนใช่แล้วน้องต้องโง่เห็นไหมว่าอันนี้ใส่แล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นเครื่องรางยังเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับที่สวยงามมากแล้วดูแบบหรูหรานะไม่ซ้ำใครเลยเนี่ยค่ะคือด้วยตัวของหยกเองอย่างเงี้ยค่ะเราต้องบอกอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องประดับที่นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์เนาะใช่ค่ะใครที่แบบว่าอยากให้การเงินการงานหรือรวมไปถึงเรื่องความรักสุขภาพดีเขาก็จะมองในเรื่องของหยกมันจะปรับหินหยางใช่ใช่หยกเนี่ยเขาจะเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยคนโบราณของจีนแล้วนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยนะคะช่วยปรับสมดุลในร่างกายนะคะใครที่สุขภาพไม่แข็งแรงนะคะเจ็บป่วยออดๆแอดๆเนี่ยเขาจะให้ใส่หยกไว้นะคะคือถ้าหยกสีใส่แล้วสีซีดลงเนี่ยหมายถึงว่าเขาอ่ะจะรับพลังงานที่ไม่ดีจากตัวเราไปอยู่บนตัวเขานี่รับแทนไปรับแทนไปจะดูดสิ่งไม่ดีนะคะแล้วก็ทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยอายุยืนด้วยสุขภาพก็จะดีขึ้นพี่แพทจริงๆอ่ะเฉพาะหยก19เมตรอ่ะราคาแบบนี้จริงๆแล้วเกรดนี้นะใช่ต้องโอไปดูที่อื่นอ่ะถ้าเข้าไปอยู่เป็นแบรนด์หรือว่าไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำเป็นหมื่นนะคะเส้นนี้คือจะบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าคุณรับไปนะเฉพาะแค่ตัวหยกของเขาอย่างเดียวอ่ะ19
9เม็ดแล้วก็เป็นแค่กำไรข้อมืออย่างเงี้ยเฉยๆราคาหลักหมื่นอย่างที่พี่แพทบอกแต่วันนี้คุณผู้ชมลองมองดูอีกอย่างนึงที่คุณจะได้รับไปความหมายดีๆของหยกผ่านไปแล้วคุณผู้ชมมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสังต่อมีโอกาสได้ไปทำพิธีกรงานเปิดสังแล้วเขาแบบมีการบูชาสังกันต่อเพิ่งรู้ว่าสังมีราคาเป็นหลักล้านใช่ถูกต้องเขาจะมีบนซ้ายบนขวาอะไรด้วยนะใช่ต้องความหมายนะต่างๆแต่ความหมายว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลสูงสุดแล้วค่ะทำไมไม่อย่างในงานพิธีแต่งงานเห็นไหมทุกครั้งเลยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยต้องมีพิธีรดน้ำสังถูกต้องใช่ไหมถ้าไม่มงคลจะเอาสังมาลดทำไมถูกต้องอันนี้ใช่เลยแล้วก็งานบวงสรวงต่างๆบวงสรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานละครภาพยนตร์การเปิดบริษัทโรงงานอะไรใหญ่ๆนะคะทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการให้พรามใช่ค่ะมาเป่าสังถูกต้องเวลาเป่าออกมานะคะเสียงเขาจะออกมาคำเป็นเหมือนคำว่าโอมอ่ะค่ะโอมอะไรเงี้ยก็คือเสียงเนี่ยมันออกมาจากคำว่าอุอะมะก็คือพระวิษณุพระศิวะแล้วก็พระพรหมมารวมกันเลยออกเสียงเป็นโอมแล้วโอมเนี่ยก็คือเป็นแทนสัญลักษณ์ประจำกายพระวรกายขององค์พระพิฆเนศด้วยพระพิฆเนศก็คือนำมาซึ่งความสำเร็จถูกต้องนะคะแล้วพระสังนะคะเขาบอกว่าได้นำมาประดับร่างกายเนี่ยเขาจะคุ้มครองดวงชะตาผู้ที่สวมใส่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องรางอัญมณีที่ใช้แทนดวงดาวได้ด้วยใช่เขาบอกว่าเป็นอัญมณีแทนของพระจันทร์ให้พลังในการคุ้มครองดวงชะตาที่สูงมากค่ะอีกทั้งยังช่วยบรรเทาผลร้ายที่เกิดจากดาวนพเคราะห์ทั้งหลายอย่างตอนนี้ใครที่กำลังแบบพระราหูเข้าหรือว่าดวงชงค่ะอย่างเงี้ยสวมใส่ได้หมดเลยคือปัดเป่าสิ่งไม่ดีใช่ไข้เบาบางลงได้ง่ายๆใครที่แบบว่าปีชงคุณผู้ชมค่ะก็จะเดินทางไปไหว้นั่นไหว้นี่กันเนาะใช่และเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องใส่ไว้เพราะอะไรค่ะสิ่งไม่ดีบางทีมาในรูปแบบที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นใส่ไว้คุณผู้ชมค่ะก็จะปัดเป่าสิ่งไม่ดีนำพามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเงินตรานะคะความมีชื่อเสียงต่างๆแล้วน้องต้องโอเห็นไหมว่าจะสวยมากแล้วเราเลี่ยมกันน้ำด้วยใช่แล้วเป็นการที่ล้อมรอบนะคะด้วยตัวของไวท์เซอร์คอนนะคุณผู้ชมค่ะทั้งหมด41เม็ดอะสวยงามเหมือนเพชรเลยนะคะสวยครบเลยนะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะแล้วที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคืออย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกแล้วคือปลูกเสกโดยครูบากฤษณะอินทวันโนนะคะจากจังหวัดนครราชสีมาท่านเนี่ยนะคะบิดามารดาท่านเนี่ยจะเป็นแพทย์แผนโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับพวกนี้แล้วรักษาคนนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยจึงมีคาถาอาคมมาตั้งแต่สมัยวัยเยาว์เลยเพราะว่าท่านเนี่ยได้เดินทางไปศึกษาถึงประเทศลาวนะคะโดยหลวงปู่ลูซีหรืออาจารย์ฟั่นนะคะแล้วก็ไปถึงเขมรด้วยนะคะแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็เชื่อในเครื่องรางของขลังท่านมากมากเลยนะคะทั้งชาวไทยและต่างประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีพึ่งเทพตะกรุดเทพมรจำแรงและล่าสุดก็คือพระสังสังรวยนี่นะคะรุ่นนี้แหละคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นสร้อยข้อมือหยกพม่าพร้อมกับพระสังสังรวยนะคะโดยการปลุกเสกจากครูบากฤษณะอินทวันโนแล้วก็มีเลขโค้ดกำกับทุกชิ้นงานใช่ค่ะเพราะว่าสร้างมาจำนวนจำกัดและทุกชิ้นนะคะเราจะมีกล่องไปให้ด้วยนะคะว่าเป็นของแท้แล้วก็มีคาถาบทสวดไปให้ทุกคนเลยโอ้โหสวยมากนะคะนางแบบใส่มาใครที่ได้ครอบครองนี่ถือว่าบางทีเขาเลือกเจ้าของนะสองชิ้นสุดท้ายเนี่ยใช่บางทีแบบเอ๊ะใครได้เป็นเจ้าของนะคนนั้นจะโชคดีบางทีไม่ใช่ว่าเราเลือกเขาอย่างเดียวใช่เขาเลือกเราด้วยใช่นะคะแต่ตอนนี้เราเปิดโอกาสให้คุณแล้วนะคะสำหรับ2ชิ้นสุดท้ายในราคาที่บอกว่าคุยกับพี่แพทแล้วล่ะว่า 12,000 คือราคาที่เคยจำหน่ายกันอยู่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมขาได้ไปเฉพาะหยกเนี่ยภายนอกนะคุณไปเดินตามแบบร้านที่เป็นเครื่องประดับพวกหยกแท้คุณภาพเท่าเทียมกับวันนี้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะใช่ค่ะหลักหมื่นแน่นอนแต่วันนี้ราคาเพียงแค่7,500 บาทแล้วคุณยังได้รับพระสังนะคะซึ่งเป็นสังรุ่นสังรวยด้วยคุณผู้ชมแล้วมีหมายเลขกำกับทุกชิ้นนะคะคุณชนะมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้แล้วสร้อยข้อมือทุกเส้นนะคะเราก็จะใส่กล่องกำมะหยี่สร้อยข้อมือให้ไปให้เป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใส่เองหรือเป็นของฝากของขวัญของขวัญวันเกิดวันขึ้นบ้านใหม่ได้หมดเลยนะวันแต่งงานได้หมดเลยใช่ถูกต้องค่ะของขวัญให้กับคนที่ได้รับนะรับรองรู้สึกดีกับผู้ให้มากใช่เพราะความหมายดีใช่ค่ะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่สวยมากๆคุณผู้ชมค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะที่สำหรับชิ้นต่อไปคุณผู้ชมบ
อกเลยว่าชิ้นนี้ไม่ควรพลาดอย่างที่สุดนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะเป็นข้อมือนะคะเป็นหินปู่โสมแล้วก็ขุนแผนหน้าทองนะคะสร้อยข้อมือนี้เนี่ยเป็นการประดับด้วยปีเตอร์สายนะคะพร้อมเครื่องรางอย่างหน้ากากขุนแผนแล้วก็มีเสน่ห์หน้าทองด้วยนะคะซึ่งน้ำหนักของปีเตอร์สายอยู่มากกว่า 81.40 กะรัตกันเลยทีเดียวแต่วันนี้ช่วงนี้ชั่วโมงนี้นะคะมันตายนาราจัดให้คุณผู้ชมเช่าบูชากันในราคาพิเศษจริงๆ 6,000 บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันความพิเศษของเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะพี่แพทย์ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นหน้ากากขุนแผนนะคะเสน่ห์หน้าทองนะคะเป็นพิมพ์เล็กเนื้อสำริดชุบทองสร้างจำนวนจำกัดแค่799องค์เท่านั้นและในปีที่จัดสร้างนะคะก็คือจัดสร้างที่คุ้มณหน้าทองนะคะในวันที่1ตุลาคม2558นะโอ้โหปีนี้เท่าไหร่65แล้วนี่คือ7ปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเจอข้างนอกตอนนี้ไม่มีนะคะแล้วเราให้ระวังของปลอมด้วยเนาะต้องโอหันให้ท่านผู้ชมดูด้านหลังว่าเขาจะมีการนะคะมีแผ่นตะกรุดด้วยนะคะเนี่ยต้องเป็นของแท้ต้องมีอย่างนี้นะคะจะไม่ใช่เฉพาะหน้าอย่างนั้นนะคะและเนื้อวัตถุมงคลนะคะก็จะทํามาจากหลายแหล่งมากเลยหมายถึงว่ามีชนวนเก่าพระเก่านะคะมีแผ่นจานยันผงว่านเสน่ห์ผงไม้มงคลแล้วก็ผงพลายกุมารโอ้โหอันนี้คือแบบว่าถือว่าเป็นสุดยอดของพระอาจารย์สุบินนะหน้าทองคือจริงๆเมื่อกี้ยังลืมบอกท่านผู้ชมไปว่าคือปลุกเสกโดยพระอาจารย์สุบินนะคะเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นครูบานะและทีนี้เนี่ยท่านน่ะจะเป็นจอมขมังเวทแห่งล้านนาค่ะนะคะแต่ปรากฏว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยอยากให้ท่านมาลงณหน้าทองให้แล้วทีนี้ยังไงนี่คือลูกศิษย์ของท่านเนี่ยโอ้โหดาราอันนี้ดาราดาราอย่างเช่นกัวฟู่ฉงลูกศิษย์ท่านเลยนะคะค่ะอย่างคนไทยก็มีคุณเอชุติมาอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างพี่เอชุติมาต้องบอกว่าคุณผู้ชมนี่คุณแมนการินคุณแมนการินพี่เอเนี่ยคือเรื่องของความรักชัดเจนมากแล้วงานคุณผู้ชมขาไม่ตอนแรกทุกคนคิดว่าเดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็เลิกใช่คือตอนนี้ล่าสุดต้องโทรไปเพราะว่ามีเพื่อนทำเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะต้องการให้พี่เออ่ะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเตยังไงให้แบบแฟนรักแฟนหลงปรากฏว่าพี่เอบอกว่าพี่เต็มแล้วไม่มีอะไรในร่างกายที่ขายได้แล้วตอนนี้พรีเซนเตอร์เต็มทุกตัวโอ้โหอันนี้คือต้องบอกว่าความปังนี่คือการลงหน้าทองอันนี้พี่สาววรรณสาใช่ค่ะคนนี้ก็เป็นอดีตดาราเหมือนกันนะพี่แอร์ค่ะใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยลูกศิษย์ท่านเยอะมากค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคือท่านเนี่ยเมื่อก่อนที่อย่างที่บอกว่าเป็นครูบาและทีนี้จะมาสัมผัสตัวผู้หญิงเนี่ยไม่ได้นะคะท่านก็เลยสึกออกมาค่ะนะคะเพื่อที่จะมาทำตรงนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็ทำให้ผู้หญิงได้เพราะถ้าท่านออกมาเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะท่านก็สามารถจับตัวผู้หญิงได้ทำตรงนี้ได้แล้วเขาบอกด้วยนะคะว่าครูบาที่สึกออกมาเนี่ยแล้วเป็นคฤหัสถ์ค่ะเครื่องรางของขลังเนี่ยจะยิ่งเข้มขลังมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยครูบาสุบินเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะคะใช่แล้วนะคะครูบาสุบินสุเมธโสเนี่ยจะดังมากนี่น้องตั้งโอดูในรูปอันนี้คือส่วนเดียวอันนี้คืออู้นี่ไงพี่โบกาซุปตาอันนี้ปังมากนี่คือเป็นเพื่อนกันเหมือนกันเป็นนักข่าวสายบันเทิงยังรู้ไม่ออกเลยใครเป็นใครเสื้อชมพูมันเยอะมากคือต้องบอกว่าหลายๆคนที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นคนในวงการบันเทิงซะส่วนใหญ่เลยใช่คุณผู้ชมขาเพราะอะไรค่ะเพราะคนในวงการบันเทิงต้องการความรักเมตตาใช่ไหมถ้าไม่มีแฟนค่ะก็อยู่ไม่ได้คุณผู้ชมใช่ไหมคะพูดเลยนะคะและสำหรับตอนนี้ใครที่อยากจะแบบว่าทำอะไรแล้วก็มีคนเมตตาค่ะอย่างที่บอกว่าเดินไปบางทีเรายังไม่ทำอะไรให้ใครเขาเลยอ่ะแล้วเดินไปแล้วปรากฏว่าอ้าวทำไมมาเกลียดที่หน้าฉันล่ะฉันไม่ทำอะไรให้เลยคือเขาบอกว่าบางทีมันมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะเจอครั้งแรกถูกชะตาบางคนเจอครั้งแรกเอ้ยรู้สึกว่าชอบที่หน้าขนาดไม่รู้จักเลยนะยังไม่รู้จักกันเลยยังไม่ได้ไปเดินชนไหลยังไม่ได้ไปเตะตาใครเลยฉันไม่ทำอะไรเธอเนี่ยมันไม่ชอบที่หน้าถูกไหมคะนี่สอนศีลไม่กินกันก็แบบนี้พี่แพทเขาถึงเรียกว่านี่แหละหน้ากากขุนแผนเสน่ห์หน้าทองถ้าเราใส่ปุ๊บเนี่ยเขาจะช่วยเกี่ยวกับเสริมเสน่ห์นะคะเสริมสิริมงคลเสริมดวงชะตาเมตตามหานิยมโภคทรัพย์เจริญก้าวหน้าในอาชีพติดต่อเจรจาธุรกิจเนี่ยก็จะช่วยให้ราบลื่นนะคะแล้วก็แคล้วคลาดป้องกันภัยแล้วก็กระทำสิ่งใดก็จะสำเร็จทุกประการ
เอาง่ายๆคือไม่จำเป็นว่าคุณผู้ชมขาคนในวงการบันเทิงอย่างเดียวนะถ้าพูดถึงคนในวงการบันเทิงอย่างเดียวคนที่ดังแล้วต้องไม่เคยเห็นใครหยุดบูชาจริงหรือไม่เคยมีใครหยุดมูเลยคุณผู้ชมพูดกันภาษาง่ายๆนะคะยิ่งอย่างคุณมดดำสังเกตไหมคะว่าทำไมเขาดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเมื่อวานโอ้โหนั่งคุยกันไปทั่วประเทศแล้วไหมพี่แพทย์เขาบอกว่าเธอเชื่อไหมเมื่อก่อนน่ะฉันเหมือนเป็นปมในใจของฉันว่าฉันเป็นคนพูดไม่เก่งและฉันมั่นใจว่าฉันเป็นคนมีเงินอยู่แล้วทำไมฉันต้องทำตามใครพูดด้วยฉันก็จะทำในสิ่งที่ฉันอยากทำปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำไปมันไม่ตอบสนองในเรื่องของการเป็นพิธีกรปรากฏว่าตอนนี้ถามหน่อยว่าใครที่ไม่ต้องการพี่มดดำไปเป็นพิธีกรบ้างโอ้โหยิ่งกว่าดาราอีกผู้ชมคือณหน้าทองนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเมตตามหามงคลเขาไม่ได้เป็นคนที่พูดจาเพลาะด้วยนะถูกต้องแล้วน้ำเสียงเขาอะน้ำเสียงไม่ควรที่จะเปิดบ้านรับ อันนี้พูดเลยใช่ไหมพี่ยังพูดคุณเลยนะเสียงพี่ก็ไม่ได้เพลาะนะเสียงพี่ก็ไม่ได้เพลาะพี่บอกเอ๊ะแต่ไม่เป็นไรขนาดมดดำอะเขายังดำได้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นได้เหมือนกันใช่แล้วไม่ใช่พี่มดดำอย่างเดียวคู่กันเลยพี่หนุ่มกันชัยเป็นคนที่ไม่ควรเปิดประตูบ้านแล้วพี่หนุ่มกลายเป็นว่ามาปังเอายิ่งตอนอายุเยอะใช่หล่อขึ้นรวยขึ้นงานพิธีกรงานอ่านข่าวพรีเซนเตอร์โอ้โหรับมาลุ้มมาปังในขณะที่ดาราคนอื่นไม่มีงานอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมยิ่งหน้าใหม่ๆน่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเวลานั่งดูรายการที่พี่หนุ่มกัญชัยกับพี่มดดำเขาทำรายการด้วยกันนี่คือกระฉูดเลยนะกระฉูดหมดแล้วทุกเรื่องพี่หนุ่มเนี่ยจะเป็นคนที่เบรกพี่มดดำตลอดแต่พูดถึงเรื่องสายมูเมื่อไหร่ปุ๊บพี่หนุ่มฟังพี่มดดำใช่น้องตั้งโอ๋ลืมบอกท่านผู้ชมไปอีกนิดนึงนะคะคืนนี้นะถ้าท่านผู้ชมบูชานะคะจะได้แหวนอย่าลืมคุณผู้ชมค่ะสำหรับชิ้นนี้การบูชานะคะจะมอบไม่กล้าใช้คำว่าแถมเลยมอบให้คุณผู้ชมนะคะไปบูชาด้วยเป็นแหวนพญานาคปลุกเสกจากวัดพิเรนค่ะจากวัดพระพิเรนนะคะปลุกเสกเรียบร้อยแล้วก็ตัวแหวนนะคะจะเป็นพญานาคเลยแล้วก็จะมีบทสวดให้10บทพี่สวดตอนแรกเนี่ยมีบทเดียวแล้วพี่เผื่อให้ไปหมดเลยว่าจะมีบทสวดสำหรับทำกิจการใดๆแล้วก็ตัวแหวนพญานาคนี่ก็จะมีเป็นไหมทองด้วยนะคะใช่ไปให้ด้วยนะคะสวยงามมากมายอันนี้เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่พิเศษที่สุดมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมถูกต้องนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานการอย่างเดียวนะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องของความรักค่ะใช่ไหมพี่แพทใครรักใครหลงจริงเรื่องที่มีนะคะแฟนนะคะให้แฟนรักครอบครัวใครที่จริงๆนะได้หมดเลยนะค่ะหมดสวดที่จะให้ไปเนี่ยนะคะจะมีหลายคาถามากเลยไม่ว่าจะเป็นขุนแผนมัดใจขุนแผนใจอ่อนขุนแผนผูกใจคนขุนแผนมหาเสน่ห์เรียกได้ว่า10บทใช่สาลิกาลิ้นทองป้องกันตัวป้องกันผีค่ะเหนียวหนังเหนียวแล้วก็ข่มศัตรูเราจะมีบทสวดไปให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วถ้าอ้อนเรายังไม่ได้พูดถึงสร้อยข้อมืออีกนะใช่คือนะคะมันเยอะมากคือข้อมูลเยอะมากๆคือลูกค้าขอมาพี่แพทค่ะเดี๋ยวเราวนกลับมาใหม่เดี๋ยวเราไปต่อที่ไอเทมต่อไปก่อนค่ะนะคะแต่สำหรับใครที่สนใจไอเทมไหนเป็นพิเศษคุณผู้ชมขาสามารถที่จะแจ้งกับทาง call center ได้เดี๋ยวเราวนกลับมาเล่าเรื่องราวต่างๆคือบอกพี่แพทว่าชั่วโมงเดียวจริงๆอ่ะพี่แพทไม่พอให้เล่าแล้วรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็กลับมาฟีดแบคให้เราฟังกันโอ้โหเยอะแยะมากมายจริงๆแต่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปต่อกันก่อนนะคุณผู้ชมขาสำหรับไอเทมนี้เป็นสร้อยข้อมือนะคะคุณผู้ชมมากับกรีนาเกตด้วยนะคะพร้อมกับลูกสะกดนาคาทิพย์บดีรุ่นลูกสะกดปลดหนี้แล้วก็เป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะวันนี้รวบรวมเอากรีนาเกตนะคะน้ำหนักมากกว่า 114.84 กรัตเลยทีเดียวคุณผู้ชมไม่ถึง 2,000 นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับชิ้นนี้ 1,990 บาทเท่านั้นแต่เหลือเพียง1ชิ้นสุดท้ายพี่แพทเส้นนี้มีความพิเศษยังไงคะเส้นนี้นะคะก็คือว่าที่มาเนี่ยก็คือปลุกเสกจากวัดไทยเลยนะนี่วัดนี่คือชื่อวัดไทยนะคะค่ะอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายนี่คือเป็นรูปของที่ทำการปลุกเสกพิธีบวงสรวงค่ะลูกสะกดนาคาทิพดีรุ่นปลดหนี้เศรษฐีแสนล้านค่ะนะคะนี่คือออริจินอลถือว่าวัดเนี้ยเป็นแลนด์มาร์คเลยนะคะที่แบบมีต้องไปดูบุญบั้งไฟพญานาคใช่และนี่คือองค์ของท่านค่ะเดี๋ยวจะบอกประวัติที่มาที่ไปนิดนึงว่าใครจะเป็นผู้โชคดีท่านสุดท้ายที่ได้ชิ้นนี้แล้วราคาต้องโอดู 1,990 บาทคือต้องตกใจตอนแรกเงินขึ้นไปคือหาไม่ได้แล้วที่สวยไม่ได้แล้วนะคะแล้วเขาเป็นสีเขียวด้วยจะบอกให้หนึ่งเขาลูกอันเนี้ยเขาเป็นลูกสะกดเช่นเดียวกันนะคะเขาทำมาเนี่ยผลิตขึ้นมาเนี่ย
หลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีฟ้าสีม่วงแต่สีเขียวเนี่ยจะได้รับความนิยมมากที่สุดที่สุดเพราะสีเขียวอะไรหนึ่งเขาบอกว่าท่านเนี่ยจะมีพระวรกายสีเขียวมรกตและมีพระเสียรเป็นสีทองนะคะแบบเราก็เลยเลือกสีเขียวมาแล้วสีเขียวก็คือความหมายดีมากเลยก็คือเหนียวซับแล้วเราก็เลยร้อยเรียงมากับกรีนอเกตนะคะกรีนอเกตนี่ก็คือเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยน้องตั้งโอ๋จะเห็นว่ากรีนอเกตของพี่เนี่ยเนื้อใสสวยมากใสมากนะคะแล้วก็เป็นหินแท้ทั้งทุกเม็ดเลยนะคะแล้วราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สองฝั่งโขงนะคะที่เป็นนาคาเทพบดีผู้ยิ่งใหญ่ใต้บาดาลจะงดงามด้วยพุทธศิลป์พลังเทวคุณแล้วก็เต็มเปี่ยมด้วยบุญนาคาที่จะบอกนิดนึงทำไมถึงเรียกว่านาคาธิบดีทำไมคะนาคาธิบดีเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์แห่งนาคาพญานาคทั้งหมดนะคะองค์อื่นเนี่ยเขาจะเป็นแค่พญานาคแต่อันนี้เขาถือว่าเป็นองค์นาคาธิบดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด9พระองค์นะแต่พญานาคจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นพันตัวเลยนะคะแต่อันนี้จะมีแค่9พระองค์แล้วลูกสะกดของเราเนี่ยจะสวยมากน้องตั้งโอเห็นที่เขาแกะออกมาไหมจะมีองค์ท่านถ้าจะเห็นทั่วไปเนี่ยจะมีแต่พญานาคใช่แต่นี้มีองค์ท่านด้วยแล้วก็มีพญานาคเนี่ยนะคะรายล้อมอยู่บริเวณนี้แล้วยังไงรู้ไหมคะสร้างแค่จำนวน999ลูกโอ้หมดละเป็นผู้โชคดีเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้ไปเพราะว่าอันเนี้ยราคาดีแล้วก็ของสวยจริงๆน้องตั้งโอ๋ถ้ามีอีกพี่ก็อยากมาหาให้อีกแต่ว่าอย่างที่บอกของเครื่องรางเขาทำการปลุกเสกพี่แพทย์ทุกคนก็คือแย่งกันไอเทมนี้ใส่เยอะมากใช่ขนลุกอะพี่แพทย์เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะลูกค้าถามมานะคะเซียนแปะพี่แพทย์ขาเดี๋ยวเราพาคุณลูกค้าไปที่ปทุมธานีกันนิดนึงคือต้องบอกว่ามันตาแอนนาราคุณผู้ชมความสบายใจอย่างนึงเลยนะคะอันนี้ฝากบอกต้องแย่งกันนิดนึงเพราะเหลือเพียง1ชิ้นสุดท้ายเหมือนกันอันนี้อย่างที่บอกน้องต้องแพทย์เข้าไปที่แหล่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเลือกเจ้าของนะก็นี่ไงเมื่อสักครู่ชิ้นเดียวหนึ่งชิ้นน่ะรับสายเยอะมากคอลเซ็นเตอร์บอกโอ้สายเยอะมากจริงๆอ่ะล่ะคุณผู้ชมขอให้ทุกคนนะคะที่มีความปรารถนาที่จะได้รับวัตถุมงคลพร้อมกับเครื่องประดับภายใต้แบรนด์มันตานาราคิดดีพูดดีทำดีขอให้ไปอยู่กับท่านนะคะใช่ค่ะสมปรารถนาในทุกๆสิ่งที่ขอด้วยแล้วน้องตั้งโอดูราคา 5,900 บาทท่านจะได้อะไรบ้างน้องตั้งโอบอกนี่คุณผู้ชมค่ะ 5,900 บาทคือจริงๆต้องบอกว่าเฉพาะสร้อยข้อมือหยกต้องบอกว่าคิดว่าคุณผู้ชมไปหาในราคา 5,900 บาทไม่ได้แล้วอันนี้จะเป็นหยกแบบมัลติคัลเลอร์ใช่เป็นมัลติคัลเลอร์คืออะไรจะมีหลากสีเลยนะคุณผู้ชมดูนะคะต้องบอกจะให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้เป็นเพียงแบบส่วนหนึ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับไปนะคะเป็นหยกแบบมัลติคัลเลอร์แล้วก็มีตะกรุดอยู่บนบริเวณนี้นะคะด้านนี้จะเป็นภาษาจีนเห็นไหมภาษาจีนแล้วอีกด้านหนึ่งออริจินอลเขาค่ะอันนี้นะคะภาษาไทยก็มีใช่ภาษาไทยเขาจะเขียนเลยว่าฟ้าประธานพรนี่นะคะอันนี้ของแท้ของแท้จริงนะคุณผู้ชมนี่นะคะเอามาเองกับมือเลยอันนี้และนี่พี่แพทย์นะคะเขาเรียกว่าตะกุดแผ่นโลหะยันฟ้าประธานพรเซียนแปะลงสีนะคะนี่ไม่มีใครไม่รู้จักท่านเนี่ยใครที่ไปต้องถ่ายรูปตรงนี้มาใช่เช็คอินจุดเช็คอินเช็คอินเลยว่าใช่ของแท้แน่นอนนะต้องมาจากที่นี่แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนะคะน้องยังไม่พอเพราะว่าเนื่องจากพี่ได้มีโอกาสรู้จักกับเขาเรียกอะไรประธานของที่นั่นของวัดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคในเมื่อพี่เช่าบูชาแผ่นตะกรุดมาให้ลูกคุณลูกค้าเนี่ยนะคะท่านก็เลยบอกว่างั้นเขาให้ผงธูปแถมมาพี่แพทย์พร้อมกับพิธีบูชาคุณผู้ชมผงธูปนี้ไม่ใช่ใครที่ไปถึงที่วัดนั้นแล้วจะได้ทุกคนนะคะแต่วันนี้ในชั่วโมงนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งเส้นสุดท้ายใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่แพทย์จะมาบอกด้วยว่าการที่คุณได้ผงธูปไปแล้วนั้นคุณจะต้องมีการบูชาการสวดบทสวดยังไงคือเจ้าผงธูปแล้วไปป้ายเลยเนี่ยบริเวณหน้าผากคุณผู้ชมก็ถือว่าทำไม่ถูกต้องคุณผู้ชมดูนะวิธีบูชาผงธูปต่างๆอันนี้ก็มาจากวัดเลยนะพี่ไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาเองคุณผู้ชมค่ะต้นตำรับของเขาเลยเหลือเพียงแค่1เซตสุดท้ายใช่ค่ะจริงๆได้แค่ผงธูปไปตกก็พอแล้วนะเนี่ยจริงเพราะว่าไม่ไปขับรถไปถึงบางคนมาจากต่างจังหวัดคุณผู้ชมเพื่อจะไปที่วัดนี้นะคะที่จังหวัดปทุมธานีแล้วคนที่ทำมาค้าขายนะไม่มีใครไม่รู้จักเซียนแปะถูกต้องท่านผู้ชมเนี่ยไปเดินแถวเยาวราชนะคะร้านทองต่างๆห้างร้านแถวสำเพ็งหรืออะไรเนี่ย
ต้องรู้จักท่านทุกคนแล้วท่านจะสังเกตเลยว่าจะมีหน้าขององค์ท่านเนี่ยติดอยู่หรือจะแม้กระทั่งแค่ยันของเซียนแปะเนี่ยมีเรื่องความตลกเลยบูชาติดตัววางไว้ที่โต๊ะทำงานใส่กระเป๋าตังค่ะแล้วน้องต้องโอบบอกท่านผู้ชมหมดแล้วยังเรายังมีของแถมเพิ่มให้อีกนะยังไม่หมดคุณผู้ชมยังไม่หมดนะคะนี่นอกเหนือจากสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเห็นไหมนอกจากจะมีร็อกเก็ตแล้วนะคะยังมีผงทูบนะคะมีไพ่ยันอีกนะคุณผู้ชมที่จะได้รับไปทั้งหมดนะในเซตเนี้ยเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้รับไปนะคะก็คือสิ่งที่ครบเซตกันเลยในตอนนี้ะนะคะหมดแล้วหมดเลยเหนึ่งชิ้นสุดท้ายจะมีล็อกเก็ตหน้าของเซนแปะไปให้ด้วยใช่นะคะล็อกเก็ตแกะออกมาให้ท่านผู้ชมคุณผู้ชมขาเป็นล็อกเก็ตที่ถ้าไปบูชาที่วัดศาลเจ้าเลยไม่มีใช่อันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าล็อกเก็ตอันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากวัดศาลเจ้าแต่ปลุกเสกโดยครูบากิตนะอินทวันโนนะคะนี่คุณผู้ชมมีเรื่องเล่าด้วยนะกับเซียนแปะนะคุณผู้ชมขาส่วนใหญ่แล้วเทคนิคการขอส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนเทพทานใช่ค่ะเพราะว่าอะไรไม่ต้องเน้นการบ่นคุณอยากได้เรื่องอะไรยิ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองโชคลาภการทำมาค้าขึ้นค่ะให้ขอกับเซียนแปะไปเลยใช่ค่ะแล้วถ้าคุณได้สิ่งนั้นแล้วคุณค่อยกลับไปนะคะแล้วต้องมีน้องคนนึงไม่ต้องบ่นนะไม่ต้องบ่นเลยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของการขายของออนไลน์พี่แพทค่ะแล้วปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้ไปด้วยนะค่ะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างเขาบอกเขายังไม่มีเงินตอนนี้แต่ว่าเขาเอาเงินอะไปลงทุนทำธุรกิจออนไลน์ชิ้นหนึ่งไว้เขาตั้งจิตเฉยๆว่าถ้าหนูขายของชิ้นนี้ได้ก็จะได้หนูจะกลับไปคือตั้งจิตเฉยๆเหมือนกับเป็นการแบบต้องใช้คำว่าเหมือนท้าทายอ่ะแล้วปรากฏพี่เคยมีลูกค้าแบบนี้เหมือนกันนี่แล้วปรากฏว่าทุกวันนี้โอ้โหเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วสามารถใช่แล้วก็คือเขาก็จะกลับไปนะคะทำบุญแล้วก็มอบกับบริเวณที่วัดนี้ก็จะมีคนที่แบบได้รับการเดือดความเดือดร้อนอะไรต่างๆแล้วบอกว่าด้วยเจตนารมณ์ของเซียนแปะคือจะช่วยคนที่เดือดร้อนใช่เขาก็เลยแบบว่าสืบสานเจตนาคือท่านเนี่ยประวัติท่านเนี่ยยาวนานมากเลยนะคะน้องต้องหันด้านหลังให้ดูนะคะจะมีชื่อรุ่นและปีกำกับเลยนะแล้วข้างล่างสุดเนี่ยจะเป็นโค้ดน้ำเบอร์นะคะ อันนี้จะเราจะแถมให้ท่านผู้ชมไปเลยคือล็อกเก็ตเซียนแปะรุ่นเจ้าสัวหมื่นล้านมีโค้ดหมายเลขกำกับและมีผ้ายันให้ทุกชิ้นด้วยถูกต้องนะคะแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่1ชิ้นเท่านั้นใครจะเป็นผู้โชคดีใช่นะคะเลือกแล้วเรามีบทสวดและผงทูบไปให้ด้วยค่ะนะคะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือร้อยกระหยกเอเจดนะคะโอ้โหสีนี่ไม่ได้ผ่านการทิเมนต์ 5,900 นี่หาที่ไหนไม่ได้เฉพาะหยกก็เกินราคานี้แล้วค่ะนะคะนี่ท่านนะคะถือว่าเป็นเทพเจ้าเดินดินนะค่ะนะคะใครที่ทำมาหากินไม่ขึ้นไม่เจริญเนี่ยขอท่านได้นะคะท่านเนี่ยถือว่าช่วยคนทุกคนเลยเหมือนเป็นอากงของเราอ่ะท่านจะเมตตาเราเหมือนเป็นลูกหลานท่านเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปบนเลยนะคะแค่สวดบูชาท่านว่าเทียนกัวซื่องกโมลี่แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ขอให้ฟ้าประทานพรแล้วเราก็ใส่ชื่อเราแต่อันนี้เราจะมีบทสวดไปให้ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะแล้วที่สำคัญอีกนะคะอันเนี้ยก็คือมีผงทูบไปให้ด้วยใช่และท่านเซียนแปะเนี่ยนะคะในสมัยก่อนเนี่ยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะค่ะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะแยะมากมายเลยนะบรรดาเจ้าสัวโดยเฉพาะเจ้าสัวซีพีเจ้าสัวซีพีนี้โอ้โหขึ้นแบบสุดๆไปเลยจะให้ท่านเนี่ยคอยดูโง่เฮงพนักงานเวลาเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดูโง่เฮงพนักงานนะที่จะรับเข้าไปทำงานเขาไม่ได้ดูหรอกคุณจบอะไรมาใช่แต่เขาจะดูว่าโง่เฮงหน้าตาคุณเนี่ยควรจะเอามาเป็นพนักงานไหมอันนี้ซื่อสัตย์ไหมดูแล้วทำให้กิจการดีไหมนี่คือพิธีข้างล่างนี่จะเป็นพิธีปลุกเสกค่ะเจ้าสัวหมื่นล้านคุณประวิตรมารินนท์โอ้โหลูกศิษย์ท่านเจ้าสัวธนาคารต่างๆลูกศิษย์ท่านทั้งนั้นเลยค่ะนะคะแล้วใครที่ท่านเนี่ยจะคอยดูห่วงจุ้ยดูโง่เฮงการจัดตั้งบริษัทบ้านเรือนต่างๆเนี่ยท่านจะเป็นคนช่วยดูให้หมดเลยทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมีอยู่นั้นไปหาดูในตาม YouTube ต่างๆทั่วไปได้เลยนะคะอย่างเช่นวันเนี้ยใครทำมาค้าขายไม่ได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในแถวตลาดข้างๆวัดไปสัมภาษณ์เขาได้เลยเขาบอกเลยค่ะว่าเนี่ยแล้วขอเซ็นแปะปุ๊บได้เลยได้เลย
ค้าขายคุณผู้ชมขาในเรื่องของลูกค้าต่างๆนะคะขายของขายดีมากๆอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนได้ไปทำการสัมภาษณ์นะคะถึงทำให้คนเนี่ยไปบูชาแล้วก็ไปขอพรนะคะจากเซียนแปะกันเยอะมากๆจริงๆนะคะรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงเมื่อสักครู่ที่เห็นไปโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจบรรดาแบบร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเขาก็ยังขอนะต้องโอ้โหลุงพวงคิดดูนะว่าขนาดเขาระดับนั้นนะใช่แล้วเราอ่ะแล้วเราไม่ต้องมีหรอเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าคุณไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่โตมองแล้วว่าต่อให้คนที่เขามีธุรกิจเป็นหลัก10ล้าน100ล้านต่างๆคุณผู้ชมวันนี้นะคะเขาก็ยังคงต้องใช้สิ่งที่เรียกเป็นสิ่งเครื่องรางใช่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันตาแอนนาราเนี่ยเป็นสายขาวใช่ค่ะเครื่องรางของเราเนี่ยเป็นสายขาวทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะยิ่งเซตเนี้ยความคุ้มค่าเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่น้องนางแบบใส่อยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นสร้อยข้อมือหยกแล้วเป็นหยกแบบมัลติคัลเลอร์ใช่ทั้งหมดแล้วจริงๆแล้วนั่นเนี่ยนะคะหยกแต่ละเม็ดที่เป็นสีแต่ละสีเนี่ยเขามีความหมายไม่เหมือนกันนะค่ะน้องตั้งโอ้แต่ละสีมีความหมายอะไรบ้างคะเช่นนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมฟังละกันนะคะเพราะความหมายเขาเยอะมากอย่างสีเขียวก็คือเหนี่ยวซับอยู่แล้วะนะคะจะได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะว่าเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมาร่มเย็นเป็นสุขนะคะหยกออกโทนสีน้ำตาลแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะออกเป็นหมายถึงความมีชีวิตชีวาพลังอำนาจนะคะหยกสีขาวเนี่ยก็คือความสำเร็จปลอดภัยหยกสีเหลืองหรือหยกน้ำผึ้งเนี่ยแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองชัยชนะและความเข้มแข็งค่ะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนี่นะคะหรือจะหยกดำหรือออกเทาอะไรอย่างเงี้ยก็ป้องกันภัยคือครบเลยเนาะใช่เส้นเนี่ยถือว่าหายากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีเป็นสีที่เป็นธรรมชาติด้วยเป็นธรรมชาติอย่างเส้นเมื่อกี้อ่ะยังเป็นสีเขียวล้วนถูกไหมแต่อันนี้จะมีมัลติคัลเลอร์แล้วจะสวยทุกเม็ดเลยไม่มีติดดำเลยเห็นไหมแล้วขนลุกสุดเพราะว่ามันตรานารานี่ก็คือรับประกันความพรีเมียมของเกรดหินให้ท่านผู้ชมอยู่แล้วนี่คือหยกทั้งหมดนะคะแล้วเป็นหยกแท้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมไปซื้อหยกแท้โดยไม่ได้มีตัวของเครื่องรางแบบนี้เป็นตะกรุดแบบนี้หยกอย่างเดียวที่เป็นมัลติคัลเลอร์แบบนี้หลักหมื่นค่ะวันนี้ในชั่วโมงนี้ในรายการของเรา 5,900 นี่คือชิ้นสุดท้าย 5,900 บาทคุณผู้ชมและยังไม่พอความคุ้มค่ามีมากกว่านั้นก็คือได้ตัวตะกรุดไปด้วยแล้วเป็นตะกรุดฟ้าประทานพรนะคะตะกรุดฟ้าประทานพรนี่เขามีความหมายนะคะไม่ใช่แค่ฟ้าประทานพรคือจริงๆแล้วเนี่ยความหมายอักษรจีนบนผ้ายันเนี่ยจริงๆเรามีผ้ายันไปให้ด้วยนะน้องตั้งเดี๋ยวเรามาดูกันให้นะคะตะกรุดคือความหมายของจะบอกความหมายนี่ให้ท่านผู้ชมนิดนึงเผื่อบางคนไม่ทราบนะคะความหมายบนผ้ายันเนี่ยนะคะหรือว่าบนตะกรุดเนี่ยนะคะค่ะนี่เลยเขาจะมีความหมายจริงๆแล้วเขาตัวอักษรจีน4ตัวนะคะข้างบนเลยข้างบนสุดเนี่ยตามรูปเลยนะคะก็คืออะไรบ้างคะเทียนกัวซื่อฮกซึ่งแปลว่าเทพเจ้าฟ้าประทานพรนั่นเองซึ่งก็คือเง็กเซียนฮ่องเต้หรือถ้าไปหาใต้จิ๋วเขาจะเรียกว่าองค์ทีกงนี่นั่นแหละคือองค์เดียวกันค่ะนะคะแล้วท่านเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเทียนแปลว่าฟ้ากลัวแปลว่าเจ้าหน้าที่ก็คือซื่อแปลว่าประธานแล้วก็ฮกแปลว่าโชคลาภครบนะคะเพราะฉะนั้นก็คือได้เทพประธานพรจากเบื้องบนจากเทพเจ้าที่อันศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะอันเนี้ยส่วนใหญ่บางคนนะหนึ่งเขาเอาเนี้ยไปใส่ตะกรุดด้วยเฉพาะพยันเอาไปใส่ในตะกรุดไปทำในตะกรุดได้ด้วยสองพกในกระเป๋าตังกระเป๋าสตางค์ก็เรียกเงินทองหรือไปแปะที่หน้าบ้านหน้าร้านค้าได้ได้สำหรับใครที่ทำธุรกิจกิจการต่างๆนะแล้วนี่นะคะตั้งแต่ปี2560 5ปีแล้วค่ะลูกเจ้าสัวหมื่นล้านนี่นะคะแต่อันนี้ปลูกเสกโดยครูบากฤษณาอินทวันโนไม่มีใครไม่รู้จักจริงใช่ใช่ค่ะท่านโด่งดังมากๆเกี่ยวกับเรื่องของเรียกเงินต่างๆคุณผู้ชมขานะคะการทำมาค้าขึ้นและยังไม่พอนะคะอ่ะตัวยานอย่างเดียวแล้วนะคะยังได้ล็อกเก็ตไปด้วยด้านหน้าล็อกเก็ตนะคะเป็นรูปเซียนแปะแบบนี้คุณผู้ชมขาสามารถเอาไปใส่กรอบคล้องคอก็ได้ใช่นะคะล็อกเก็ตพกติดตัวไว้ที่โต๊ะทำงานได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีหมายเลขข้างล่างด้วยนั่นคือถ้ามาจำนวนจำกัดอย่างที่บอกมีการแบบว่าโค้ดให้เลยโค้ดไว้ใช่แล้วก็เขียนว่าเจ้าสัวหมื่นล้านเห็นไหมคะเจ้าสัวหมื่นล้านอันนี้เป็นรุ่นเราก็ยังมีรูปเซียนแปะให้อีก
นี่นะคะรูปของเซียนแปะคุณผู้ชมใช่แล้วด้านหลังก็เป็นยันด้วยนะคะนะคะแค่พบรูปของท่านเนี่ยก็ถือว่าให้มีท่านเนี่ยคอยช่วยเหลือเราอยู่ข้างๆแล้วแล้วก็ยังคงมีแล้วก็สวดมนต์ถึงท่านแค่นั้นพอเวลาขอไม่ต้องขอทีละเรื่องนะคะอย่าขอหลายๆอย่าขอหลายๆเรื่องพร้อมกันอันนี้คือเทคนิคนะพี่แพทการขอพรเซียนแปะนะคะสามารถที่จะขอได้ให้เห็นผลตั้งใจตั้งจิตขอทีละเรื่องทีละเรื่องคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาดูกันแล้วไม่ต้องบ่นนะย้ำว่าห้ามบ่นไม่ต้องบ่นนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะถวายของท่านก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นส้ม5ลูกน้ำชา5ถ้วยนะคะหรือว่าธูป5ดอกหรือพวงมาลัยอย่างเงี้ยได้นะคะค่ะนี่นะคะอ่ะสำหรับไอเทมต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะมีมาฝากกันค่ะในส่วนของแหวนนะคะคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์ไอเทมเป็นเซอร์ไพรส์ไอเทมจริงๆคุณผู้ชมแล้วราคาต้องบอกว่าเซอริซ่าเนี่ยไม่เคยมีราคาแบบเนี้ยแน่นอนแต่ในชั่วโมงนี้จัดมาให้คุณผู้ชมแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนเซอร์ไพรส์หมดเป็นแหวนเงิน925ตกแต่งแล้วก็ชุบด้วยทองสีชมพูนะคะ 14K หรือว่าพิงโกนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นลาพิตราชูรี่น้ำหนักของลาพิตราชูรี่นะคะอยู่ที่ 7.40 กะรัตเลยทีเดียวแต่ว่าคุณผู้ชมเหลือเพียง1วงสุดท้ายนะคะกับไซส์53นั่นเองค่ะค่ะราคาดีมากเลยนะคะอุ๊ยสวยมากเลยอ่ะใช่ค่ะเราจะทำดูลักษณะคล้ายๆเป็นมงกุฎเลยเห็นไหมใช่แล้วรายละเอียดดีเทลทำเป็นทูโทนนี้ยากนะคะ oh. เพราะว่าถ้าเราทำสีลงไม่ดีเนี่ยมันจะเลอะแล้วต้องใช้ทั้งผู้ชำนาญเหมือนเป็นมงกุฎซ้อนกัน2ชั้นน่ะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะอ่ะตัวแรกเหมือนเป็นคราวของควีนอ่ะถูกต้องเหมือนเป็นแบบมงกุฎของพระราชินีแบบนี้ด้านบนที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นแบบพิงโกะนะคะแล้วก็เป็นเงินะนะคะแล้วก็บริเวณเซ็นเตอร์นะคะหรือหัวที่สวยมากๆตรงนี้นะคุณผู้ชมขาเนี่ยก็คือตัวของลาพิซูรี่ใช่ไหมคะลาพิซูรี่สวยมากด้านข้างเห็นไหมคะจะจอบทำเป็นรูปหัวใจเป็นฉลุอันนี้คือรายละเอียดตกแต่งด้านข้างเนี่ยคุณผู้ชมด้านแหวนเห็นไหมคะจะเป็นตัวแกลเลอรี่นะคะทั้งหมดหัวใจเลยจะเป็นรูปหัวใจทั้งหมดเลยทั้งสองข้างบริเวณบ่าแหวนลงมาแบบนี้ใส่แล้วดูหรูหรามากมากขึ้นนิ้วมากเลยเห็นนะคะแล้วเป็นมงกุฎและที่สำคัญนะคะลาปิสเนี่ยก็คือเขาจะมีเกล็ดสีทองเป็นแร่ไพไรต์ปกติเนี่ยลาปิสเนี่ยเขาจะมีแร่รวมกันอยู่3ตัวก็คือจะเป็นตัวลาซูลี่ไพไรต์แล้วก็คาลไซต์แต่ถ้าสมมติติดคาลไซต์ก็คือสีขาวเนี่ยเขาจะไม่สวยแต่ถ้าติดประกายทองอย่างเงี้ยอย่างที่น้องตั้งหูใส่อยู่อย่างเงี้ยจะมีประกายทองเนี่ยเขาจะราคาเขาจะสูงแต่วันนี้ 1,800 เองนะพี่แพทมันคือต้องคัดนะคะอันเนี้ยคือถ้าสมมติว่ามาติดขาวอย่างเงี้ยมันก็เป็นแร่ชนิดหนึ่งแต่ลูกค้าเขาจะไม่ชอบราคาเขาจะไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดูต้องดูอย่างนี้นะคะถ้าติดยิ่งมีแร่ไพไรต์สีทองมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วจะถือว่าเป็นของที่เป็นเกรดพรีเมียมเนื่องจากอะไรไพไรต์เนี่ยเขามีความเชื่อว่าเป็นที่ดึงดูดเงินดึงดูดทองคนที่ชอบเล่นแบบพวกอะไรอ่ะคาสิโนชอบแกมบลิ่งอ่ะชอบเกมที่แบบซื้อหวยก็ได้แล้วก็มีทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะชอบใส่ไพไรต์อ๋อนี่แหละช่วงนี้ไพไรต์ขายดีมากโชคดีเนื่องจากว่าเขาเป็นแร่ที่ดึงดูดเงินดึงดูดทองและทีนี้เนี่ยในแหวนของเราเนี่ยคือลาปิสเนี่ยแล้วมีแร่ไพไรต์อ่ะต้องโอ้ลองคิดดูราคา 1,800 เนี่ยจริงๆถ้าท่านผู้ชมไปหาซื้อไซส์นี้นะเฉพาะหัวแหวนอ่ะก็เกิน 1,800 ใช่ 1,800 บาทก็ไม่ได้แล้วลอสโกอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมค่าขึ้นตัวเรือนค่าขึ้นโมราคานี้นี่คือแทบจะเหมือนได้ฟรีแล้วอะใช่พี่แพทก็คือยังงงอยู่แต่ว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่1วงสุดท้ายเราไม่ได้มีการปรับสายให้เนาะนะคะจะเป็นไซส์53ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะบางครั้งก็คือเขาก็เลือกเราอะใช่อันนี้เลือกเจ้าของไม่ได้ว่าสำหรับทุกคนอะวันนี้เราไม่ได้จะบอกคุณผู้ชมว่าในเรื่องของสิ่งที่เป็นเครื่องประดับอย่างเดียวในเรื่องของความเชื่อต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับเซอริซ่าเนี่ยนะคะเขาก็ใส่ในเรื่องของความเชื่อไปด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วราคา 1,800 บาทซึ่งแน่นอนบอกแล้วไม่ถึง 2,000 น่ะคุณได้ทั้งความสวยงามมองแบบเนี้ยแหวนหน้าใหญ่หน้าใหญ่มากหน้าใหญ่มากแล้วก็เป็นเงินแท้นะคะแล้วก็ชุบทอง 14K ด้วยราคานี้คือแค่ราคาชุบก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
ะราคาตอนนี้บอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทองเป็นเงินนี่ราคาขึ้นหมดแล้วใช่แล้วดูเศรษฐกิจตอนนี้น้องต้องโอ้เห็นไหมเงินเฟ้ออ่ะใช่ข้าวของอาหารการกินทุกอย่างขึ้นขึ้นบางทีนะไปกินข้าวมื้อนึงก็เป็นพันแล้วใช่ไหมหายไปเลยอันนี้ยังเก็บสะสมได้แล้วเป็นของแท้แล้วเพิ่มมูลค่าได้อย่างแน่นอนนะคือของพวกนี้นะคะอัญมณีของเราเนี่ยหนึ่งเป็นของแท้ทั้งหมดจิวเวลรี่แท้อัญมณีแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเก็บยังไงราคาไม่มีวันลงมีแต่ราคาสูงขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆด้วยแล้วไซส์นะคะดีไซน์ต่างๆวันนี้ต้องบอกว่าสวยงามสวยงามมากนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อที่ไอเทมต่อไปคุณผู้ชมค่ะยังคงอยู่กับแหวนที่ราคาเซอร์ไพรส์อีกแล้วเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือแหวนเงิน925นะคะตกแต่งด้วยโรสโกลด์นะคะคุณผู้ชมค่ะ 14K ประดับด้วยลาบราดอไรท์น้ำหนักรวมอยู่ประมาณ11กะรัตด้วยกันราคาพิเศษไปกว่าเดิมคุณผู้ชม 1,600 บาทเท่านั้นเองนะคะใช่ค่ะกับลาบราดอไรท์นะคะทรงรีขนาด 18x13 มิล 1 เมตรจำนวน11กะรัตด้วยกันนี่เป็นชิ้นสุดท้ายใช่ไหมคะใช่อันนี้เหลือเพียงแค่1วงสุดท้ายกับไซส์51เห็นประกายของเขาไหมอันนี้คือความพิเศษมากๆนี่คือเป็นจากธรรมชาติไม่ได้ผ่านกระบวนการใดๆเลยนะค่ะลิ้วของเขาหรืออะไรเนี่ยจะเป็นเหลือบคล้ายๆกับแสงเหนือนี่มันเหมือนเส้นแสงเหนือมันจะเห็นตามไฟเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นแสงเหนือนี่คือธรรมชาติอันนี้คือธรรมชาติล้วนๆนะคะใช่ค่ะแล้วเม็ดใหญ่มากใส่แล้วเต็มนิ้วเลยนะคะโอ้โหสวยมากสวยมากค่ะแล้วแกลเลอรี่ที่ทำนี่นะงดงามมากแล้วเราก็ทำเป็นทูโทนเห็นไหมคะพลองเนี่ยเราทำเป็นรูปเหมือนแบบดอกไม้อะค่ะนะคะคุณผู้หญิงใส่นี่คือแบบว่าโหโชว์ได้เลยยิ่งใส่สมมตินิ้วชี้อย่างเงี้ยเอาไว้ชี้สั่งการสั่งงานคนนะคะดูมีบารมีเขาบอกว่าลาบราดอไรท์เนี่ยเป็นหินพ่อมดอันนี้ความหมายใช่ค่ะความหมายเขาเนี่ยจะคอยปกป้องสิ่งไม่ดีนะคะลบล้างพลังเลวร้ายออกไปจากตัวเรานะคะทำให้ผู้ที่สวมใส่เนี่ยเกิดความสุขสงบร่มเย็นอุ้ยสวยมากนะคะนี่คือประกายของเขานี่คือธรรมชาติล้วนอันนี้เป็นแสงธรรมชาตินะคุณผู้ชมขาก็คือด้วยมิติของเขาต่างๆเนี่ยเวลาที่คุณแบบเคลื่อนมือเคลื่อนนิ้วไปต่างๆเนี่ยแสงเขาจะไม่เหมือนกันเลยถูกยิ่งไปโดนแสงไฟแสงพระอาทิตย์หรือแสงจันทร์เนี่ยสีเขาก็จะเหลือบเป็นเหมือนกับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเหมือนแสงเหนือใช่นะคะใครที่เคยไปดูแสงเหนือเนี่ยจะแบบลักษณะนี้เลย 1,600 บาทเป็นราคาที่ว้าวอีกแล้วสำหรับไอเทมนี้เพราะว่าเฉพาะแค่เนื้อเงินก็หนักแล้วเขาแหวนค่อนข้างจะใหญ่นะคะแต่ว่าใส่สบายนิ้วนะสบายนิ้วมากโปร่งสบายคุณผู้ชมขาแล้วดูนะต้องใส่มาเสริมออร่าสร้างความหรูหราให้กับผู้ที่สวมใส่มากๆเลยมีบารมีอ่ะดูแบบใช่โอ้เป็นเจ้าขุนนะคะแต่ว่าเหลือแค่ชิ้นสุดท้ายแล้วและสำหรับไซส์53วงเดียวเท่านั้นนะที่ว่าไซส์นี้51 1วงเท่านั้นนะคุณผู้ชมต้องโหใส่พอดีเลยเนาะพอดีเลยนี่หรือว่าเขาจะเลือกเจ้าของ นะคุณผู้ชมค่ะฝากช้อปปิ้งกันด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ชมจริงๆต้องบอกว่ามีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่นำมาฝากกันนะคะแต่ว่าด้วยเวลาจำกัดจริงๆค่ะแล้วพี่แพทฝากกับแฟนช้อปชาแนลนิดนึงพี่แพทค่ะใครที่ได้เครื่องรางไปวันนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยนำไปบูชาและศรัทธานะคะรับรองได้ว่าจะได้เห็นผลแน่นอนนะคะแต่ว่าเราต้องตั้งใจจริงแล้วก็ขอแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยทั้งสิ้นเลยค่ะนี่นะคะก็ต้องขอบคุณพี่แพทย์มากๆรวมไปถึงสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคุณผู้ชมขาวันนี้ที่อาจจะอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะกับทางคอลเซ็นเตอร์ของเราได้เลยวันนี้สวยมากทุกไอเทมนะคะแล้วก็งานคุณภาพจริงๆขอบคุณพี่แพทย์มากๆสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถช้อปปิ้งกันต่อได้นะคะสำหรับสร้อยข้อมือโรสคอร์ดนะคะและมูนสโตนนะคะซึ่งมาพร้อมกับสะกดตาพรานคุณผู้ชมค่ะราคาพิเศษชั่วโมงนี้ 3,800 บาทเท่านั้นรหัสสินค้า125